น่าเสียดายครับเขาจะต้องถูกกระชากหน้ากากก่อนนะครับเดี๋ยวรอผมแป๊บหน้ากากผ้าไหมถอดหน้ากากครับคิดว่าใครคณะกรรมการและคนดูในสตูดิโอพี่ครับพี่ครับพี่เจษฎาพรน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับไม่อยากให้ไปเลยไม่รู้จะทายถูกหรือเปล่าครับยังไม่ถึงเวลาผ่านเลยได้เวลาแล้วครับหน้ากากผ้าไหมถอดหน้ากากครับใจเย็นพี่ใจเย็นพี่กันไม่ใช่ติ๊กเหรอโหไอ้โง่สภาพขนาดนี้ยังทายติ๊กอีกผู้อยากเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เหลือเกินไม่ผมได้ยินความสามารถการร้องเพลงของพี่และบุคลิกของพี่พี่ต้องไม่ติ๊กเจษดาก็ก้องสหรัฐน่ะคุณหอยเป็นคนที่พูดดีมากเลยแต่คุณไม่รู้อารมณ์ข้างในของผมผมอยากกลับบ้านแค่นั้นเองคุณยังดันทุรังคนเดียวทั้งที่ก็ตอบถูกไปหมดแล้วแต่มึงยังไปติ๊กเจษดาถ้าเป็นเป้าสายันเขาจะบอกว่าเสียความรู้สึกอัดอั้นน่ะไดีขึ้นแล้วตอนที่ร้องอ่ะคิดดูที่โอ้เพิ่งรู้ว่าตัวเองเหนื่อยนะแล้วเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวกับเมียแล้วต่างจังหวัดด้วยมันหนาวไงแล้วเสียงก็เปลี่ยนจังหวัดไหนจังหวัดไหนเชียงรายไม่ใช่ครับผมไปต่างประเทศตอนแรกอ่ะเขากำลังลังเลอยู่นะที่ฝั่งนี้กูว่าใช่ไอ้บั๊มกูว่าไอ้บั๊มที่แบบคำว่าพี่ไม่มีแหมเรียกกูลุงก็ยังดีไอ้บั๊มด้วยอีเวนต์มันถีบแตกเลยแล้วนี่ไม่แต่งน้องแต่งหน้าอะไรด้วยเอ้าก็รีบก็มาไม่ได้แต่งเลยหน้ามันมากเลยไม่ได้ซุปตาเราจะมาหน้ามันอย่างนี้ไม่ได้พี่ให้เขาซับหน้าหน่อยพี่เอาแป้งซับซะหน่อยนึงไม่ได้มองหน้าพี่มองใช่ไหมแถมเอาเท้ากระทืบกระทืบโดนขวดไม่พอถ้ามันพุ่งออกมานี่ก็มาเอาตรงนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นไรแต่แชมป์มากระทืบตรงนี้แล้วแชมป์ก็ไปหอบขึ้นมาเออทีนี้หอบขึ้นมาแชมป์ก็มาทอนะพี่เสียความรู้สึกผ้าไหมมันเกี่ยวอะไรกับพี่ครับพี่มัมผมเป็นคนอีสานครับครับผมเลยเพราะผมชอบผ้าไหมนะแล้วหนังเรื่องใหม่ผมก็ใช้ผ้าไหมเยอะด้วยครับครับเรื่องอะไรครับผาดำคำไอครับยังทำหนังไม่เข็ดเหรอครับเนี่ยหนังผมอ่ะมีร้อยขึ้นไม่ใช่หนังคุณเสียความจะฉายเมื่อไหร่คะจะฉายเมื่อไหร่น่าจะถ่ายเดือนหน้านี่นะครับเดือนหน้าถ่ายแล้วเดือนหน้าถ่ายแล้วถ่าย2วันแล้วก็เข้าโรงเลยครับผมหนังเรามีคุณภาพเราเน้นความรวดเร็วเป็นหนังสารคดีครับผมใช้ผ้าไหมในภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะครับแล้วก็รวมตัวมาร่วมโปรเจกต์นี้ยังไงครับพี่ทีมงานไปหลอกอะไรพี่หรือยังไงฮะมันต้องมาครับทำไมฮะหลายปีแล้วครับ 4-5 ปีแล้วทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นฮะโบนัสโบนัสหลายปีแล้วตอนนี้ทานโดนัทจนตาโบ๋หมดแล้วครับผมไม่มีเนื้อสัตว์ตกถึงท้องครับผมแป้งล้วนๆครับผมก็มาครับมาสนุกสนานครับผมไม่จะเป็นต้องมีสติครับเพราะผมมีปัญญาผมอยู่ได้ครับ
ครูอ้วนไปเลยครูอ้วนอ้วนมีความสุขมากค่ะคุณหม่ำขอบคุณจริงๆเลยมีความสุขเหรอครับอยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมครับนั่นครูนั่นครูพี่นั่นครูวันนี้เราได้เจอคนที่มีความเป็น professional จริงๆนะเราไม่ได้ตัดสินคุณหม่ำอย่างที่คุณหม่ำคิดว่าเราตัดสินเลยเราเชื่อได้ว่าภายใต้หน้ากากนั้นน่ะคือคนที่มีความสามารถในเรื่องการร้องเพลงจริงๆและเราไม่คิดเลยว่าจะเป็นคุณหม่ำที่ร้องเพลงได้อย่างนั้นแต่ที่เราเชื่อว่าเป็นคุณหม่ำเป็นเพราะว่าด้วยบุคลิกต่างๆและการพูดในการเอนเตอร์เทนซึ่งไม่มีใครสามารถจะทำได้อย่างคุณหม่ำเพราะมีหม่ำเดียวในโลกนี้เพราะนั้นวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติสละเวลามาบน The Masked Singer ให้เราได้มีความสุขกันมากมายขนาดนี้ค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรู้นะครับหยอกล้อกันเล่นนะครับอะไรที่มันไม่ดีนะครับก็อย่าไปจดไปจำจดจำแต่สิ่งที่ดีของผมนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมันไปตรวจสุขภาพร่ำรวยเงินทองทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่หม่ำด้วยนะครับลุ้นกันต่อว่า2คนนั้นคือใครนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมือกับพี่หม่ำด้วยนะครับกลับมาในสัปดาห์หน้ากับ The Masked Lie Thai